ี่ยิปซียังได้ยินอะไรบ้างทวนก่อนทวนก่อนยังไม่ให้ตอบผมได้ยินว่ายิปซียังไม่ให้ตอบนะให้ทวนเฉยๆครับยิปซียิปซียังยิปซียิปซียังโอ้ยยิปซีอ่ะทวนสิทวนอีกทีนึงทวนอีกทีนึงยิปซียิปซียังเออโอ้ตอบว่าเลยได้ไหมต้องลองตอบว่าอ่ะยิปซียิปซียังยิปซีแล้วครับเออเลยไปแล้วถูกต้องคำถามแรกก็โหเหงื่อออกเลยโอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าคำถามหรือเรียกว่าปัญหาก็ได้เมื่อมันผ่านเข้ามาตั้งสติดีๆถ้าแบบนี้เจ็ดข้อสบายไปต่อเลยช้อยช้อยช้อยยิปโซยิปซียิปซัมยิปไหนเป็นชื่อดอกไม้ Oh no ยิปโซยิปซียิปซัมเออมี3ช้อยไหนเป็นดอกไม้ไหนเป็นชื่อดอกไม้ใน3อันนี้ไม่มีเลยครับไม่มีเลยไม่มีเลยครับยิปโซกับยิปซียิปโซยิปซีครับฮะยิปโซยิปซีดอกไม้เหรอจริงป่ะเนี่ยก็เห็นมั้ยดอกขาที่ไว้ประดับผู้ชายกับผู้หญิงยังไม่เหมือนกันเจ็ดไม่ได้ได้แล้วแหละ7กับเราอ่ะอ๋อยิปโซยิปซีคือเป็นที่ดอกไม้ทั้ง2ชื่อเลยอ่ะมาดูตรงนี้ผ่านมันไปถ้ายิปโซไปซื้อดอกไม้มาให้ยิปซียิปโซไปซื้อยิปซียิปซีจะได้ดอกยิปโซหรือดอกยิปซีมันก็แล้วแต่ยิปโซจะซื้อว่าดอกอะไรครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าคำแก้เขินครับเพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าจะได้ดอกยิปโซหรือดอกยิปซีก็เลยตอบว่าแล้วแต่ยิปโซซื้อเลยครับถูกต้องมาถูกแล้วอยู่กับความถูกต้องยังไงก็ได้เลยข้อต่อไปพิสูจน์อีกต่อไปหมอดูยิปซีจินตนาการนะหมอดูยิปซีดูดวงเจมแล้วทำนายได้ตรงเป๊ะๆแสดงว่าหมอดูคนนี้ดูดวงแม่นหรือดูดวงไม่แม่นงั้นผมต้องตอบว่าจะทวนไหมเขาเป็นคนอารมณ์ดีนะชิวๆเลยพาเขาไปเดินชิวๆเขาหัวเราะก่อนใช่ไหมมองสถานการณ์ต่างให้เป็นบวกไว้ก่อนจินตนาการตามไปถ้าหมอดูยิปซีดูดวงเจมส์แล้วทำนายได้ตรงเป๊ะๆแสดงว่าหมอดูคนนี้ดูดวงแม่นหรือดูดวงไม่แม่นง่ายกันดูดวงแม่นครับเพราะว่าถ้าเขาทายถูกเป๊ะแปลว่าเขาดูแม่นถูกต้องแล้วเรื่องแต่ละเรื่องบางทีอย่าเอามาเทียบกันไม่ได้คนนี้อาจจะง่ายคนนี้อาจจะยากบางคนอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะรู้เลยต่างๆกันไปให้กำลังใจกันไว้ครับผมเอาให้เขาได้ไปเรื่อยๆตอนนี้เขาได้สองแล้วให้กำลังใจได้ยินไหมให้กำลังใจครับผมเราไม่ต่อแล้วไหมไม่ต่อมากมากถ้าหมอดูยิปซีดูดวงยิปซีและทำนายได้ตรงเป๊ะๆแสดงว่าหมอดูคนนี้ดูดวงแม่นหรือได้ดูดวงผู้แม่นดูดวงยิปซีแล้วทำนายได้ตรงเป๊ะๆแสดงว่าหมอดูคนนี้ดูดวงแม่นหรือได้ดูดวงวูแมนเราตอบว่าทั้ง2อย่างเลยครับเพราะว่าเขาดูดวงแม่นและดูดวงของวูแมนคือผู้หญิงครับใครเป็นผู้หญิงยิปซีไงถูกต้องมาข้อนี้ยาวเลยเพราะฉะนั้นสติดีๆสมาธิดีๆถ้าเรามองเพื่อนหมดเวลาโอ้ยังจะโชว์เจ็ดซะหน่อยจะถามข้อต่อไปก็อย่าดีกว่าเพราะตอนนี้ให้มันลืมเร็วๆไปดีกว่าใช่ใช่ใช่มันตัวมันเขาตั้งโจทย์ไปเยอะเกินไปเนาะทำได้ต้องเจ็ดอ่ะคนอื่นก็ทำนิดๆหน่อยแต่ยากแต่ยากจริงยากจริงยากยากยากไม่รู้ตอบไปได้ยังไงผมไม่รู้ไงว่ายิปโซยิปซีเป็นดอกไม้มาก่อนแล้วยิปซัมเป็นดอกไม้ได้ไหมฮะไม่เป็นพอโอเคยิปซัมเป็นสารประกอบเป็นสารประกอบเป็นองค์ผสมต่างๆเอามาเป็นฝ้าเป็นอะไรต่างๆไปทำอย่างอื่นได้หมดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไงอ่ะเราโง่ไอ้เรื่องคำถามคำตอบก็อย่างนึงช่วยเอาไม้มาตีมันทีตีนี่ใช่ไหมครับตีมันละเรารีบหนีไปเลยตีรู้ใจใครรู้ใจใครรู้โอ้ยผมว่าหลายคนเหมือนกันแล้วครับเราทักกันมาไงแล้วทำเป็นทีมแล้วก็ยื่นไม้ให้คนนี้แล้วคนที่ยื่นให้คนนี้จับไม่ได้จับไม่ได้สบายระวังนะเฮียโอ้ระวังนะฮะโอ้แล้วทำตัวอย่างนี้ไม่ได้นะเขาตอบเยอะเกินไปป่ะเยอะ
ผมอยากรู้อีกคำถามนึงว่าเขาไอ้คำถามที่ทำให้เป็นข้อที่7ของเขาคืออะไรยังอยากรู้อีกผมอยากรู้มากเลยตอบได้คืออะไรเมื่อกี้มันเขาได้ทุกข้อเขาได้ทุกข้อเลยทุกข้อเขาไม่ผิดเลยแล้วก็ร้อยติดกันไปเจ็ดอ๋อเมื่อกี้แปลว่าผมก็เจ็ดแล้วเหมือนกันเจ็ดคำถามแล้วเหมือนกันมันไม่ถึงอ๋อเกือบถึงแล้วก็ไปผิดสะดุดด้วยอะไรต่างๆด้วยแล้วมันลงขึ้นมาแล้วบวกขึ้นไปใหม่อะไรต่างๆด้วยอ๋อแพ้ใช่ไหมครับคุณจะตอบยังไงดีเขาบอกแพ้หรือเปล่ากล้าถามจังผมก็ไปแก้เกินครับผมใครเขานำไปก่อนผู้หญิงนำไปไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกครับเป็นมงคลนั่นแหละเป็นมงคลแมงโซมีประสบการณ์หมดแล้วผู้มาใหม่ก็ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วคู่ต่อไปเนี่ยจะไม่ใช่คู่เดิมจัดมาเลยเพราะเราต้องการ3ชนะเขาได้ไปแล้ว1คุณทำอีก1เป็น1เท่าคุณทำอีก1เป็น2 1คุณทำอีก1 3 1เลยยังชนะได้อยู่มาเชิญพ่อออกก่อนครับเชิญเลยครับยังเชียร์ดังกึกก้องจริงๆนะครับคุณยิปซีว่าแต่ในครั้งนี้เธอจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างขาดลอยเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันกลุ่มของน้อยไม่กลุ่มถึงแม้จะต้องเป็นคนกลุ่มน้อยแสดงว่าคนกลุ่มน้อยกลุ่มหรือคนกลุ่มกลุ่มน้อยอะไรวะเนี่ยแรปเปอร์อยู่ในหนังจูราสสิคพาร์คภาคไหนภาคทุกภาคเลยค่ะมีทุกภาคเลยมีแรปเปอร์หมดเลยไม่ต้องเรียกว่าแรปเปอร์